อาจารย์ต้นไม้ครับพนักงานเก่าแก่เลยเนี่ยเขาเหมือนหัวดื้อเนาะ อยู่กันมาตั้งแต่รุ่นพ่อมาพอมาเปลี่ยนผ่านมารุ่นลูกปุ๊บรุ่นลูกบอกว่าไม่อยากเอาไว้ละแต่ว่าไม่อยากไล่ออกเกรงใจพ่ออย่างนี้เรามีเทคนิคอะไรในการจัดการเขาได้บ้างครับโอเคจะบีบออกเขาคงไม่ลาออกง่ายๆเพราะเขาคงอยู่เพื่อให้ค่าชดเชยรอค่าชดเชยคุยเรื่องค่าชดเชยกับเขาตรงๆไปเลยดีกว่าไหมคุยออฟเฟอร์ไปเลยดีกว่าสมมติค่าชดเชย10เดือนนะกับเขาอยู่ต่ออีก10เดือนปัญหาเงินเดือนที่ต้องจ่ายมันก็คือค่าชดเชยเสีย10เดือนเท่ากันไม่ว่าแต่ความเสียหายของการท็อกซิตวัฒนธรรมองค์กรที่แย่เชื้อโรคที่แพร่เช้าชามเย็นชามผมว่ามันเสียหายมากกว่านะครับประเด็นนี้คุยกับเขาเลยดีกว่าไม่งั้นก็คือแยกบริษัทย้ายออกไปอยู่อีกที่หนึ่งโฟกัสลงทุนเพิ่มความรู้เรียนรู้อบรมสัมมนาวางระบบที่จะทำให้ท่านเงินเดือนเพิ่มเติบโตอย่างก้าวกระโดดแล้วพบกันในงานสัมมนา